โอ้ยเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยโอ้ยหัวฉันที่นี่ที่ไหนกันเนี่ยทำไมสภาพรถเป็นอย่างนี้เนี่ยเฮ้ยมาหนึ่งมาหนึ่งทุกคนใจเย็นก่อนตอนนี้เราอยู่ที่ไหนแล้วไฟฉายมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยใครมันทำเนี่ยทำไงดีวะตั้งค่ายังไงดีเนี่ยเฮ้ยเฮียแม่งบักจริงด้วยเฮียไฟฉายโอเคกูได้ละทำเฮียอะไรกันเนี่ยไอ้เฮียชีวิตจริงมึงไต่ตามเรานี่ก็ได้เฮียสั่งมึงไม่ต้องมาอะไรอย่างนี้หรอกไอ้เพราะนั่นไฟฉายมีไปสิบยี่สิบอันเลยอ่ะเก็บวะเก็บวะเราแวะเข้ามาบานบองไงเออบานบอลเลยจังหวัดเลยอ่ะบานบอลเลยนะจังหวัดเลยจังหวัดเลยบานบอลอ่ะอ๋อบางบอลเฮ้ยเชี่ยบรรยากาศไม่น่ากลัวหว่าจริงๆนะเฮ้ยดูเรื่องนี้ข้างบนอ่ะเฮ้ยอันที่อันที่เฮียพาซานพังสะพานพาซานอ๋อพอดีสะพานพังฉันคิดว่าที่นี่มันไม่ปลอดภัยนะฉันว่าเราต้องหาทางออกเฮ้ยเดี๋ยวทำไมเสียงเธอแมนจังอ่ะเออพอดีว่ารถชนอ่ะแล้วไอ้ตรงพวงมาลัยรถอ่ะฉันเป็นคนขับใช่ไหมมันกระแทกคอแล้วไม่ต้องเสียงเสียงว่าไม่ปลอดภัยใช่ไหมใช่แล้วมึงตกมาข้างล่างมึงยังเรียกว่าปลอดภัยนะตอนนี้เรารู้แล้วว่าเราต้องการฟิวเพื่อจะมาเอาขึ้นลิฟต์นี้10 20 30ไม่มาเป่าดีแย่ฉันว่าเราต้องเงียบเฮ้ยเฮ็ดกินแล้วมีผ้าคุณเงียบไปก่อนมั้ยมีไฟฉายไฟฉายเรามีวันหมดนะครับผมแต่มันจะเงียบดีไป20อยู่นู้นน่ะเฮ้ยไอ้เถิกเงียบดิขอโทษเถิกเหมือนชีวิตจริงเลยโอ้ยขวายกูไม่อัดแล้วไอ้เหี้ยเนี่ยแล้วมันก็เอาลูกกูไปแปะเทียบอีกควายเชี่ยกิ่งไม้กิ่งไม้มันก็แว๊บโอ้ยเสียงอะไรเสียงอะไรอ่ะฉันว่ารังไม่ดีแล้วล่ะอุ้ยเฮียกูตกกูตกใครอึบตูดกันฉันได้ยินเสียงทางซ้ายโอ้ฉันเห็นเต็มๆเลยอ่ะฉันเห็นตูดนายเต็มๆเลยอ่ะไอ้โนมันมีโชคไอ้มอสโอ้มีโชคอีกแล้วเดี๋ยวกูก็โดนคนแรกอีกแล้วนึงแล้วนะผมขอถามอีกอย่างนึงไอ้ซ้ายล่างนั่นมันคืออะไรอ่ะคือระดับความเสียงดังไงถ้าเสียงดังเมื่อไหร่เราอาจจะเจออะไรก็ได้รวดโดดเนี่ยไม่เกี่ยวกูไม่เกี่ยวอะไรเงี้ยเฮียตอนนี้เราต้องพยายามย่องให้นี่สุดๆเลยนะครับผมมูดหัวใครเฮ้ยไฟฉันจะดับเอ้ยเชี่ยจะเป็นผู้ชายนี่ล่ะฉันขอเตือนอะไรอย่างนึงได้ปะได้ว่าฉันว่าพวกเราควรระวังพื้นให้ดีอ่ะเออระวังกิ่งไม้หรืออะไรที่เราเหยียบแล้วเสียงดังผมแนะนำนะให้คนหัวเราลดอยู่ข้างหลังหัวมันต้องแสงแสบตาอันนี้พูดจริงๆเออว่ะพูดจริงๆเออเฮ้ยหมู่บ้านเราไปหาความช่วยเหลือก็อุ้ยเอ้ยเดี๋ยวเฮ้ย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 เชี่ยกับดักแบทแทบระวังนะเฮ้ยรอเฮ้ยเฮียมึงอย่าดันกูดิเดี๋ยวฉันมันปาอะไรไปได้มั้ยเดี๋ยวฉันกู้เองเฮ้ยตรงนี้มีเอ้าเก็บไปนี่ก่อนกระดาษ Danville History อ๋อรู้อ่านไม่ออกอ้าวเฮ้ยแต่ช่างเหอะเฮ้ยรอก่อนผมแก้กับดักหมีอยู่ทุกคนเงียบฟังได้ยินเสียงวะฮะเสียงผีเหมือนได้ยินเสียงคนซูดมาม่าอยู่อ่ะอ๋อกูตบเนี่ยในห้องเนี่ยในเฮ้ยเดี๋ยวก่อนในโกดังซ้ายในโกดังซ้ายเออเฮ้ยโกดังมีตัวเหี้ยอะไรไม่รู้กูเห็นแล้วรู้อ่ะใช่เหรอไอ้นนท์ไปดูสิไอ้นนท์เอาแกอเออไอ้นนท์เฮ้ยเสียงใครอ่ะไม่ใช่ใครหายใจในนั้นแหละนนท์เข้าไปดูสิกูเหี้ยอะไรไม่รู้เหี้ยยืนดูน่ะอะไรอย่าส่งเสียงอย่าส่งเสียงอย่าวิ่งดิอย่าวิ่งเงียบคุณป๋องเดินตามผมมาหน่อยดิป๋องเหี้ยไม่ถึงแต่ว่าเงียบอย่าไปมองปิดไฟแม่งกระโดดเข้ากันคอกูเหี้ยเหี้ยตกใจหมดเลยมี2ตัวเหี้ยแม่งหัวใจจะวายมันปวดหัวเฮ้ยใครออกประตูบ้านเฮ้ยระวังเฮ้ยอย่าส่งเสียงเฮ้ยอะไรนะเฮี้ยหัวใจผมจะวายจริงอะไรเนี่ยอะไรน้ำมันน้ำมันเก็บไปดิใครเก็บไปเฮ้ยเสียงดังใครเปิดประตูใครเอาทำเฮี้ยอะไรเฮ้ยพวกมึงยืนอยู่ตรงเศษแก้วดูตีมึงก่อนอ๋อเฮ้ยอุ้ยอย่าขยับ
ไม่พวกมึงก็อย่าขยับกูจะโดนกูไอ้เหี้ยมึงวิ่งแค่โดนตัวแรกข้ามไปแดกแล้วอ่ะใครโดนใครโดนอยากอยู่แล้วอ่ะไอ้เธอขายไอ้เธอลงไปอยู่ก้นนรกแล้วไอ้เธอกลายเป็นไฟฉายอะไรเงี้ยเฮ้ยกูมาอยู่ไหนก็ไม่รู้อ่ะไงฉันว่านะมันมีปฏิกิริยาต่อไฟฉายว่ะเพราะฉะนั้นนนปิดไฟเดินไปเลยมันมาแล้วอยู่เฉยอยู่นิ่งๆอยู่นิ่งๆนิ่งๆอยู่นิ่งๆเราคูดาวไอ้เหี้ยกูตายกูไม่ขยับแล้วนะเชี่ยเอ้ยกูกลัวอยู่อยู่อยู่เฉยอยู่เฉยผมติดอยู่บนไม้กางเขนอ่ะไม้กางเขนเหรอเออสักที่นึงอ่ะเฮ้ยทีมมี่อย่าบอกน้องไม้กางเขนข้างหลังเราต้องไปช่วยพวกมันว่ะใช่ใช่ผมอยู่บนไม้กางเขนไม่แต่กูตอนนั้นกูอยู่ในหลุมเหี้ยอะไรก็ไม่รู้มีศพเต็มเลยไอ้เหี้ยกูมันก็เลยได้มันแคมมันแคมไม่กูวิ่งแล้วกูวิ่งแล้วเฮ้ยไอ้เหี้ยไอ้ก๊อตแม่งเจอเบาะแสว่ะกระดูกเต็มเลยบอกพ่อมึงไอ้เหี้ยพวกมึงอ่ะเจ็บเสียแก้มหอมพ่อมึงอ่ะกูไม่ได้ไอ้เหี้ยเฮ้ยเชี่ยผิวเถิกเหี้ยอะไรทุกคนเดี๋ยวนั่งเนี่ยตกวันนึงซ้ายประตูอ๋อโอเคไอ้ก๊อตเฮ้ยก๊อตแม่งไปไหนอ่ะไปแอบอยู่คนเดียวงั้นน่ะโอ้ยผีเถิกไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยกูไปหล่อแล้วไปหล่อแล้วผีเถิกไปหล่อแล้วไปในเหี้ยได้แล้วต้องไปหล่อได้เลยไอ้เหี้ยผีเถิกไม่นะทันจิโร่ฉันจะใช้ปันตรงนี้จะไม่น้ำจะไม่น้ำจะไม่น้ำตามลำธารไปน้ำน้ำไหลออกขวาเฮ้ยระวังปิงขึ้นนะกดที่ขวาเช็คด้วยแล้วก็กดเอามือปัดปัญญาอ่อนเกมนี่ฉันคิดออกแล้วถ้าเราเดินตามน้ำเรื่อยๆเราอาจจะเจอไอ้เหี้ยจู่ๆก็มาบอกนี่มึงอยู่มึงหันมานี่เดินดีกว่าเดินดีกว่าอย่าย่องเลยมันบั๊กปีนหัวกันเออตรงนี้ต้องนั่งนะเพราะมีพุ่มไม้รอเสียงดังเหี้ยเฮ้ยพวกเราฉันเจอออกทะเลสาบไปท่าเรือเจอท่าเรือหรอแม่ใช่ใช่แต่ทิมมี่จอมพวกกูจอมนายของนายทิมมี่อะไรนะไหนอยู่ไหนดำน้ำได้กดคอนโทรลโอ้โหเราเป็นอมตะหรือเปล่าเนี่ยเราหายใจในน้ำได้ด้วยเออโอเคคิดว่านี่น่าจะเป็นทางออกเฮ้ยผมว่าต้องย่องละมันใกล้สถานที่ละเฮ้ยแขมือคนมีขวดระวังโอเคเราต้องระวังไว้ถ้าเดินเหยียบมันจะเสียงแบบนี้โอเครู้แล้วไม่ต้องทำไม่ต้องคิดกูเดจาวูเลยอ่ะนำไปถ้ากูโดนไม่เอาไม่เอาเป็นผมได้ไหมขวาเป็นถนนนะขวามือกับซ้ายมืออ่ะยังไงเดินตามถนนป่ะขวาซ้ายดีใช่ไหมไปขวาดีกว่าโอเคไปขวาดีกว่านี่แกมีปืนเมื่อไหร่เนี่ยเออไอ้ก๊อตมีปืนตั้งแต่เมื่อไหร่วะเดี๋ยวกูจะไปยิงพวกมึงไงเหี้ยเดี๋ยวฉันจะปลดชนวนเองโอ้ติดตูดติดผม has been defeated เฮ้ยชิบหายละวิ่งวิ่งลงแม่น้ำอ้าวกูตายเฮียดีนะกูไม่ขยับคุยเอ้ยถ้าเจอเทาอ่ะถ้าเจอเทาเราต้องนั่งนิ่งถึงมันจะวิ่งมาเราต้องนิ่งเชี่ยนอนตายผมอยู่ในไหนหลุมมีกระดูกจะไม่หมดเลยอ่ะโอเคโอเคกดคิวเราไปรับนอนกันดีกว่าไหมข้างหน้ามีอีกเฮ้ยนี่ข้างบนตรงนี้มีนี่ข้างบนตรงนี้มีแมปขึ้นมาก่อนฉันว่าเลี่ยงอีกาดีกว่านะฉันว่าแต่ข้างบนมีแมปนะเราต้องดูก่อนไงงั้นเราไปดูกันก่อนดีกว่าเฮ้ยผมก็พยายามเดินตามไปไม่ปล่อยเฮี้ยโง่นะไปเฮี้ยอยู่ตรงนี้ไปนั่นส่งตัวตายแทนไปไอ้เถิกไปมึงมีปืนแหละกูอ่ะลูกไหนเฮี้ยติ๊กไม่ได้มึงยิงเลยเฮ้ยยามีเศษแก้วเดี๋ยวเหยียบนะมีจดหมายให้อ่านโอเคโอเคบนโต๊ะสู้เขานะน้องนนเฮ้ยไอ้เหี้ย
เอ้าตายไอ้โมหยุด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 เหยียบเคี้ยอะไรกูยืนอยู่ตรงนี้กูไม่ได้เหยียบใครเหยียบแก้วกูใส่เองกูใส่เหยียบขึ้นถังมาได้แล้วไม่กูไม่ได้เหยียบกูอยู่ตรงนี้กูอยู่ตรงเชี่ยนิ่ง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 ปิดไฟดิปิดไฟอ้าวแทนพี่อยู่ใกล้กับผมละแล้วมึงมาสะเทือนเหมือนผมพี่อยู่ไกลกว่าผมละโอ้โอเคแม่งไปแล้วแม่งไอตัวมุดอ่ะแม่งจะมุดมาเว้ยถ้ามีเสียงอ่ะคือถ้าจอเทาเมื่อไหร่คือต้องนิ่งอ่ะห้ามวิ่งปิดไฟด้วยอ้าวผมรู้ละอ๋อแต่ภาพไปตอนเมื่อกี้ไอตอนตายคนแรกเฮียน้องวิ่งไปแต่แฟตเลยก็ไม่รู้เฮียเป็นกูโดนอีกแล้วฮะอะไรอุ้ยไม่โดนเอ้ากูโดนตายเหรอตายแล้วกูตายแล้วเอ้าเฮียฉันว่าผมกำลังย่องไปหาพี่อยู่ย่องเลยแบบกูนั่งคานทั้งแมปอ่ะกูบอกให้แค่นี้คุ้มกันด้วยได้รับทราบ12นาฬิกาปลอดภัย6นาฬิกาปลอดภัยเฮ้ยเหี้ยเชี่ยไอ้ก๊อดแม่งก็โง่มาตายไอ้เวเนะไอ้เสือกเอ้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแป๊บนึงกูได้ยินเสียงวิญญาณยังไงเมื่อกี้แป๊บนึงนะดังไงเสียงเป็ดเสียงเป็ดไม่เสียงวิญญาณเหมือนวิญญาณไอ้ก๊อดอ่ะแป๊บนึงนะเป็ดพ่อสิไอ้หมอกลัวแฟนเฮ้ยผีมึงเงียบเปล่าดิเหี้ยแม่งของกูเตะปากผีให้เถอะเลยเฮ้ยเงียบไปเขาเรียกนั่งโอเคมันมุดกลับไปละเชี่ยเกมนี้แม่งกูว่าแม่งยาวกว่าพัสโมโฟเบียไอสัตว์แดกเห็ดก่อนแล้วกันเขาบอกต้องเดินอะไรกี่ไมล์ก็ไม่รู้เฮ้ยนี่บ้าสวัสดีครับผมแบกิลวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการเอาตัวรอดจากป่ามรณะแห่งนี้ป้ามึงนะผมเห็นเหมือนโบสถ์หรืออะไรอ่ะใช่ก็เรามาที่โบสถ์ไงผีผีโบสถ์เราจะไปเบิร์ดเราจะไปโบสถ์มันก็ได้เบิร์ดเอาอีกแล้วเบิร์ดคราวที่แล้วก็ไฟเบียบอย่าได้พลาดหัวฟังเสียงหัวฟังหัวไฟอะไรหัวใจไฟเบียบอะไรไฟดับโอเคนะครับผมทุกคนตอนนี้เราถึงเบิร์ดแล้วนะเราถึงปิดไฟระวังโดนโซ่นะข้างหน้าโบสถ์อะเห็นปะเดี๋ยวมันจะเสียงดังเฮ้ยมันผมได้ยินเสียงคนกระซิบอยู่แถวเบิร์ดน่ะเฮ้ยอย่าวิ่งดิตรงนี้เราเบาต้องพูดเบิร์ดอีกทีกูวิ่งนะอย่าใจเย็นดิเพื่อนแมปโคตรใหญ่ยัดแมปโอ้กูยาวเลยไปรอดปะกูถามจริงไอสัตว์ชาร์จไฟก่อนว่ามันมีคนเสียงแบบมีวิสเปอร์ข้างในเสียงกระซิบอะไม่มีหูฟังไม่มีก็เหี้ยละไอสัตว์โอเคไอผมเปิดแล้วนะแล้วเตรียมวิ่งนะวิ่งเหรอกูหลบข้างก่อนกลัวมันพุ่งอะไรออกมาอ้าวเปิดไม่ได้อ้าวกลัวทำเหี้ยอะไรมีเสียงมีเศษแก้วมีแก้วมีแก้วนะอย่าล้อดิเรามีเศษแก้วเฮ้ยคนมีแก้วไอ้เหี้ยนี่กูเล่นเกมผีหรือเกมเนี้ยเฮ้ยมึงอย่าลุกนะใกล้ๆแก้วอ่ะถ้าลุกแล้วมันโอ้ยประตูเปิดคนแรกเลยเฮ้ยระวังมึงอย่าลุกนะมีนี่ด้วยมีไอ้เขาเรียกอะไรวะใบพัดเรือกูพูดไม่ถูกอะไรเงี้ยอย่าบอกว่าเก๋แก้วมีใบพัดเรือได้แล้วหางเสือเรือตรงไปไม่ซ้ายมือตรงเนี้ยออกทางซ้ายโบสถ์ซ้ายโบสถ์โอเคซ้ายโบสถ์ลิ้นแข็งหมดไอ้เหี้ยจะพูดอะไรก็ไม่กล้าพูดเลยตอนนี้เอ้ยมีของอยู่บนหลังหลุมศพแป๊บนึงหลังหลุมศพโอเคที่ท่าคุณยายคนละเคไปเหี้ยเฮ้ยอ้าวเหี้ยนั่นเทียนเฉยไม่มีอะไรพี่ไอ้เหี้ยโอเคกูว่าเนี่ยทางเนี้ยหลังหลุมศพตรงเนี้ยมีเว้ยมึงอย่าวิ่งอย่าวิ่งแก้วอ่ะอะไรนี่เสียงอะไรบ้างเสียงลมอะไรผ่านหูป่ะมึงหูดับเฮ้ยเฮ้ยหน้ากูเหี้ยไอ้กูเพิ่งเห็นเหมือนกันเชี่ยสัตว์วิ่งเฮียสปอเลอร์เฮ้ยวิ่งเงียบยอมนี่ยอมยอมเฮียไอ้ทีมอย่าหันหลังไปนะทีมอย่าหันหลังไปทีมอย่าหันหลังไปอย่าหันหลังไปปิดไฟทีมทำตามกูอย่าหันหลังไปได้
อยู่นิ่งๆอ่ะให้กูไปหามึงไหมมันอยู่ตรงนั้นอ่ะมันอยู่ข้างหลังมันอยู่ข้างหลังเว้ยโอเคมอบว้ายมอบดิมันเอาไปทิ้งไปแล้วมันแดกตรงหน้าเลยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยพี่มอบแล้วไปต่อไอ้เหี้ยเอาแฟกันเงินเอาอุ้ยนนแฟกันสองก็บอกแฟกันสองก็บอกเอ้ยเศษแก้วชิบหายแฟกันสองก็บอกไอ้เหี้ยทำไงดีเชี่ยมารีกุ๊บเสียงขวามีนะมันต้องเช็คสับเปลือกพี่มีป่ะแถวเนี้ยมีสับเปลือกแล้วศพเล่าศพด้วยนะเศร้าฟอผมศพกูจะไปพูดแล้วไอ้เหี้ยเชี่ยเอาจริงถ้าเป็นกูอยู่ในชีวิตจริงแบบนี้นะกูยอมฆ่าตัวตายกว่าแฟนกันกอกปากเฮ้ยกูเจอซากรถถ้าซากอ้อยอ่ะปัญญาอ่อนมึงอ่ะโซคูไอ้เหี้ยไม่มีใครฟังเลยเหี้ยไอ้เหี้ยคนตายก่อนนี่แม่งสบายดีเนาะจริงไอ้เหี้ยไปไม่ได้ไม่ต้องทำเหี้ยอะไรแล้วนั่งหัวเถิกไปวันๆไม่ได้เหี้ยบางทีหัวเถิกมึงอาจจะเห็นไม่ชัดหรอกมึงเตี้ยเกินที่จะมองหัวกูไงโง่พี่ป๋องส่งทีมงานมารับผมหน่อยผมนั่งอยู่บนโซฟาในบ้านนะผมไม่กล้าไปไหนเลยผมปาแฟไปผมกลัวว่าผีมันจะมามากอะไรระวังแถบนะมีเหรอโอ้ยเชี่ยก้อนขอบคุณมากเชี่ยผีมีประโยชน์ว่ะไอ้สัตว์นึกว่าจะนั่งเถิงเดียว